แกงวันนี้เธอจะไปไหนมันสวยมากอ่ะไอ้จานแดดแรงมากเหนื่อยตอนนี้เหนื่อยอากาศร้อนแล้วว้าวไอ้อ้วนพอแล้วบัตร 5,000 พอสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง YouTube Name Fame กันนะคะเช้านี้เราอยู่กันที่ Desi นะคะทุกคนตอนนี้ก็คือ7โมงกำลังจะ8โมงนะคะสภาพตอนนี้อาจจะงงๆว่าเหมือนอีกี้มันเป็นสกอยไปกับผู้บอยผู้พาเป็นสเกิร์ตนะคะก็คือเราอ่ะใส่ชุดว่ายน้ำนะคะทุกคนเดี๋ยวจะลงไปที่ทะเล Desi กันนะคะเฮ้ยอากาศไม่ใช่เล่นๆฉันงงมากเป็นการไปทะเลที่หนาวนะคะเพราะว่าตอนนี้คือ15องศาได้ลำพังคือแค่ยืนอยู่ตรงหน้าต่างนะคะไอเย็นๆเข้ามานี่คือสั่นนะคะทุกคนมันหนาวนะคะจุดนี้โอเคเดี๋ยวลงไปด้านล่างอ่ะไม่น่าจะพกกล้องไปน่าจะใช้ iPhone 14 Pro ถ่ายเนี่ยนะคะเพราะว่ามันวุ่นวายเว้ยทุกคนเนื่องจากว่าพ่อโคนอะไรแบบนี้ดำๆมันเปื้อนนะคะเดี๋ยวลงไปด้านล่างแล้วจะถ่ายให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงทะเลเดซีที่เขาว่ากันเท้านี่ไอ้ที่คีบนี่คือยังไงเนี่ยเท้ารู้ยังสภาพเจ็บไปหมด นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ขาดออกจากกันแล้วค่ะชุดวันนี้พร้อมลงเล่นน้ำพร้อมทิ้งเลยค่ะเพราะเปื้อนทะเลเดซีนะคะเป็นทะเลที่มีการสะสมของแร่ธาตุและเกลือเป็นอย่างมากเรื่องความเค็มเนี่ยคือไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเพราะว่ามีความเค็มมากกว่าน้ำทะเลทั่วไปเนี่ยเกือบ10เท่าสิ่งมีชีวิตในทะเลก็ไม่มีนะคะเขาถึงเรียกที่นี่ว่าทะเลเดซีไปป้ายไปเลยเนี่ยเพิ่มลงในสตอรี่ไปตรงที่นั่นก่อนแกงแกงไปตรงไหนแขนแขนแกงแกงหันมาหันมาทางนี้นะคะเค็มมากเอาเฉพาะครั้งนี้เออแกงๆค่อยๆนะอ้วนค่อยๆค่อยๆเขาจะขึ้นอยู่แล้วค่อยๆค่อยๆ อุ๊ยๆเราเราว่ายน้ำเป็นเราไม่กลัวไงแล้วเก็บค่อยๆค่อยๆนั่งตอนที่จะหงายกลับอ่ะมันเสียวอ่ะจ๊ะเอาป้ากับลุงไปแล้วโอเคโอเคล็อกเอ็นไปได้เลยเหรอลุงค่อยๆขาขึ้นทีละข้างโอ้ไม่มั่นใจว่ะให้ลุงช่วยไหมให้ลุงช่วยไหมอย่าเพิ่งลุกนะอย่าเพิ่งลุกนะว่ายน้ำเป็นใช่ไหมว่ายน้ำเป็นนะลุงออกไปจากตรงนี้ไม่ได้หรอกนะเออหงายแล้วก็ค่อยๆนอนเบาๆนั่นแหละครับลุงมานี่หน่อยลุงจับหนูขึ้นเลยมันกลัวขึ้นยากกลัวเอายังเริ่มกลัวให้ลุงจับไว้ออนเออเดี๋ยวพุ่งในกาวเลยทีไรอย่าเพิ่งอย่าน้องเออแล้วก็เอาคอลงสบายจังเลยจ้าสบายเลยน่ากลัวเลยพี่เข้าไปพี่มันเรียบแล้วเอานะเอาขาลงขาลงเออเป็นไงบ้างจะบอกว่าหลายคนเนี่ยให้ที่นี่นะคะเป็นบักเก็ตลิสต์เลยว่าครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องมาลอยตัวที่ทะเลเดซีให้ได้เพราะเป็นทะเลที่ไม่มีวันจมอย่างที่เฟรมบอกไปว่าทะเลค่อนข้างมีความเข้มข้นของเกลือละลายอยู่สูงมากทําให้สามารถลอยตัวในน้ําได้โดยที่ไม่ต้องตีขาหรือว่ามีอุปกรณ์ช่วยพยุงเลยลุงจับก่อนจับแขนพี่ก่อนลุงช่วยหนูก่อนจับหลังมันดันขึ้นไปลุงหนูของหนูจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วเอาพ่อถ่ายเหรอแล้วลุงออกก่อนเฮ้ยคนนี้คือเขาพ่อแบบจริงจังมากเฮ้ยพี่พิมพ์มึงดูป้าพ่อมองไม่เห็นโอเคไหม
ผมยังไงโอ้เฮ้ยเฮ้ยเริ่มกลัวอ่ะมันก็ฟิวขึ้นหมดเนี่ยให้ดูเด็กเพียนเพียนหลับผู้รอแฟนสาวน้ำซิ่งจนจัดแต่ผมไม่ปักกดจดหมายหายขาดแล้วเพื่อนสาวผมนี่ก็ปากแดงจ้าตั้งแต่ต้องขอย้ำเตือนนิดนึงนะคะว่าถ้าน้ำทะเลโดนตาเมื่อไหร่ให้รีบล้างออกทันทีเพราะถ้าไม่รีบล้างออกเนี่ยตาจะแดงแล้วก็จะแสบตามากๆเลยนะคะในคลิปจะเห็นเลยว่าเฟรมกลัวมากเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนลงไปเล่นน้ำแล้วเกิดพลิกตัวหน้าคว่ำลงน้ำทำให้ไม่สามารถพยุงตัวขึ้นมาจากน้ำได้เหมือนโดนดูดอะทุกคนให้คว่ำหน้าตลอดทำให้เขาเนี่ยหายใจไม่ออกถ้าใครจะไปเล่นนะคะก็ระวังกันนิดนึงนะคะอย่าเอามือหนูเลอะนะโยพ่อแม่มาภาพหมู่เดี๋ยวไปแคปเอาภาพหมู่ภาพหมู่เดี๋ยวไปแคปเอาทำไมแม่เหมือนง้อป่าเลยอะแม่หมูลิงเลยอะลิงบาบูแล้วเว้นปากไว้อะกลับแล้วอ้วนเป็นไงบ้างอ้วนระวังเสื้อเปียกเสื้อถือดีเอาขึ้นมาเสื้อหนาวอ่ะประคองขึ้นมาตอนนี้ก็คือ11โมงทุกคนโลกลักมากเมื่อกี้เกือบไม่ทันคือกว่าจะดัดผมอาบน้ำสระผมใหม่นะคะทุกคนแล้วนี่ก็เดี๋ยวจะมูดแล้วค่ะที่ไหนคะบ้านอ้าวแล้วเขามากันแล้วเหรอเออมาก่อนเราอีกตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ร้านขายของของฝากเดซีนะทุกคนก็คือมีแบบว่าพวกโคนเกลือขัดตัวอะไรแบบนี้นะคะที่เขาขายเธอเข้าใจป่ะเหมือนร้านอะไรขายสมอะเกาหลีอะแหล่งรวมของที่แท้จริงนะคะทุกคนอันนี้อะไรพี่แตงเลย for whole body not for face do scrub for whole bodyนุ่มเลยไหมคะโอ้โหขาวเลย we need to put that moisturizing cream นี่ moisturize มาแล้วมาใหญ่โอ้โหเล่นใหญ่เลยก็บอกว่าเข้าทางเลย10กระปุก smell good เออว่ากลิ่นเหมือนยาสระผมอันนี้บอกเลย thank you เนื้อแน่นปะนะมันจะเป็นเหมือนนี่แหละประมาณนี้ที่เราอยากลองหนูพอแล้วกำลังโดนแบบว่าป้ายยาน่าสนใจดีเพื่อนเลยเขาบอกแล้วว่าจริงๆอะคนจอแดนเป็นคนนิสัยดีคืออย่าบ้าจี้เยอะเหมือนตอนโสมอะเกาหลีอะสมัยก่อนคือแบบว่าโอ้โหบ้าบอคอแตกมากโสมแคปซูลเป็นหมื่นเลยป้าแม่สมัยก่อนอะใช่ป้าแม่ตามูอะ 30,000 อะจริงป้าฟิล์มแข็งค่ะอยู่ที่บ้านครีมกระปุกเท่าไหร่คุณจ๊ะมาจากแจงสิสรุปก็คือครีมกระปุกนึงเนี่ยแพงมากเป็นพันเห็นหน้าตางงๆอย่างนั้นแต่สรุปแพงมากนะคะออกมาเป็นหมื่นได้อะทุกคนงงไปเลยมาคูณปุ๊บหน้ามืดเห็นเป็นเลขหลัก50บาทมั้งตอนแรกเห็นเป็นหลัก50บาทแล้วคูณมาเป็นพันเลยสรุปนี่กันนะคะกำลังคำนวณเงินกันงงไปหมดไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งที่เราอยู่ในตะกร้าเมื่อกี้ทั้งหมดเป็นหมื่นแพงอะไรคูณ50คำนวณก็ว่าเป็นช่วงเวลาของการทานข้าวนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงตรงไม่ตรงขนาดนั้นหรอกเป็นร้านอาหารจีนเหรออุ้ยแมวที่นี่น่ารักมากทุกคนถึงแม้มันจะผอมก็ตามเอ้ยไม่ใช่ตัวเล็กอาหารจีนอร่อยนะปลานะทุกคนเป็นรสชาติที่คุ้นเคยอาหารจีนอร่อยที่สุดแล้วทุกคนตั้งแต่ได้กินมามื้อนี้ละปกติสุด
อนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่อัมมานซิติเดลนะคะทุกคนมันเป็นป้อมนะคะอุ้ยสวยมากมันก็คือจะเห็นเป็นวิวแบบว่าเมืองนะคะทุกคนที่เป็นแบบว่าชั้นๆขึ้นไปแล้วแบบสวยมากคือมันจะเป็นสีโทนครีมขาวนะคะมันจะเป็นเสน่ห์ของที่อัมมานสวยมากทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะอากาศตอนนี้คือดีมากนะไม่หนาวถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตรงจุดนี้นะคะเราสามารถเห็นตึกรามบ้านช่องเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทิวทัศน์กว้างไกลของย่านใจกลางเมืองอัมมานได้อย่างสวยงามช่วงที่เฟรมไปคือดอกไม้เยอะมากดอกสีเหลืองต้นหญ้าสีเขียวตัดกับสิ่งปลูกสร้างสีขาวเป็นอะไรที่แบบลงตัวสุดตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในจุดที่แบบเป็นมุมที่เขาถ่ายรูปกันสวยมากเธอเธอจะบ้าตายเอาตรงนี้ก่อนเนาะไม่ถ่ายกูกันเลยเสร็จแล้วตรงทุ่งเนี่ยสวยมากเพราะมันจะมีดอกไม้ระยะนะเธอต้องล้อข้างๆสิเธอจะไปเหยียบเขาได้ไหมแม่แหละมันจะฟีลแบบเจ้าหญิงนั่งอยู่ในทุ่งดอกไม้นี่หันมาหน่อยได้กลับมาเป็นดอกไม้แบบต้องถ่ายแบบว่าอ่ะเห็นกระโปรงเห็นดอกไม้เดี๋ยวได้ล่วงมาถ่ายพี่บ้างอ้วนวันนี้เธอจะไปไหนหนึ่งสองแดดแรงมากค่ะรู้ไว้อ้าวขึ้นไม่ได้ล่าสุดคืองงไปแล้วงงวันนึงว่าอยู่เจจูคือตอนแรกอ่ะเคยดูรูปมาแล้วนะคะทุกคนดูรูปดูรีวิวมาแล้วรู้สึกว่าเฉยๆว่ะสวยอะไรแถวนี้มันก็หินเนาะเป็นเพราะว่าหน้านี้มันเป็นหน้าแบบสปริงนะมันเลยมีแบบดอกไม้เยอะๆคือตอนแรกก็คิดมาแล้วเว้ยว่ามีแต่ก็ไม่คิดว่าจะเยอะแบบสวยขนาดนี้ใช่แต่จะบอกว่าพ่อแม่ญาติหายหมดแล้วนะทุกคนไปถ่ายที่ไหนกันเราก็ไม่รู้จริงแล้วเราคืออะไรก็ไม่รู้เราก็คือจมปักอ่ะเป็นโรคแบบจมปักอยู่ที่นึงแบบตลอดไปแต่ว่าเดี๋ยวขอมูฟก่อนวิหารตรงนี้ไงคุณจ๊าดเฮ้ยอย่างไรวะตรงนี้เธอเห็นมือเฮอร์คิวลิสยังยังไม่เห็นเลยประเด็นเลยก็คือว่าประวัติศาสตร์หรอเรื่องราวหรอคืออะไรมาถ่ายรูปค่ะเอามุมนี้ก่อนเก็บไปก่อนอัมมานซิติเดลตั้งอยู่บนเนินเขาสูง850เมตรซึ่งสูงที่สุดในกรุงอัมมานเมืองหลวงของประเทศจอร์แดนถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้านการเมืองต่างๆฮะจริงๆอ่ะที่นี่นะคะเขาจะมีรูปปั้นมือของเฮอร์คิวลิสนะคะทุกคนแต่ว่าตรงรูปปั้นนั้นน่ะมันถล่มไปหมดแล้วแล้วก็เหลือแค่มือของเฮอร์คิวลิสนี่เหมือนในเรื่องดิสนีย์ป่ะเฮอร์คิวลิสจ้ะพ่อใช่ๆไม่เอาพูดไปใจไรของแย่กว่าสิ้นแรงสิ้นแรงคือที่นี่สวยมากถึงแม้ว่าตอนแรกอะมองรูปรีวิวต่างๆคือเห็นแค่แบบอะไรเอ่ยเสาขาวสรุปก็คืออลังสวยมากสวยมากนี่เล่นว่าวเด็กๆเล่นว่าวดูเป็นมูดเลิศๆอะมันเป็นมูดที่สวยมากทุกคนมันเป็นดอกไม้สีเหลืองนะคะสวยมากคือฉันงงไปหมดฉันจะกรีดร้องสวยนะพ่อเนาะสวยเหนื่อยว่ะเหนื่อยตอนนี้เหนื่อยอากาศร้อนแล้วร้อนเลย
คุณป้าสวยไหมคะสวยค่ะมาอีสวยไหมสวยค่ะชอบมากชอบไหมชอบมากเลยค่ะมุมเมื่อกี้มีเก้าอี้นะคะทุกคนแล้วแบบเป็นต้นไม้เหมือนฟีลแบบต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นฟีลแบบนั่งรอคนรักแต่ว่าเมื่อกี้คือจังหวะคนก็เดินผ่านไปผ่านมาจริงๆแล้วเราก็อยากจะได้ภาพคู่เราเหมือนกันแต่ว่าไม่มีจังหวะมันจะเป็นฟีลแบบคอยโกโดเธอคอยโกโดคืออะไรเป็นเรื่องแบบติดๆอะนั่งรอแล้วบอกรออะไรคอยโกโดอะไรสักอย่างแบบเรื่องแบบติดๆแปลกๆสุบฉันพูดไปเรื่อยจ้ะไปถึงคอยอะไรก็คอยไปเถอะทุกคนตอนนี้นะคะเรารีบลงมาจากรถไปกันก่อนเพราะว่าคือจะไปซื้อตั๋วโรมันเทเตอร์ไม่ทันคือตั๋วโรมันเทเตอร์อ่ะเขาปิดตอน4โมงเย็นแล้วตอนนี้มันเป็น3โมงเท่าไหร่แล้วนะจ๊ะ47แล้วรถติดมากทุกคนนี่ขนาดเป็นวันอะไรนะวันศุกร์ที่เขาบอกว่าทุกคนจะต้องแบบไปเออว่าอยู่ในบ้านอ่ะแต่รถเยอะมากนะคะแถวนี้เหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวอ่ะเนาะมองรถด้วยมองรถคนเป็นใหญ่ใจเป็นโตก็คือแดดร้อนมากตอนนี้เดินไปนะคะเป็นอีกแล้วโรมันเทเตอร์ยิ่งใหญ่อลังการงานก่อสร้างส่วนใหญ่ไม่ได้ค่อยได้เดินเลยนะนั่งรถไปถึงเลยแต่นี่เดินหน่อยค่ะกรุบกริบแดดแรงมากร้อนแล้วเนาะใช่อันนี้คือของจริงเนี่ยโรมันเทเตอร์เอาแล้วสัตว์หรอพี่ดิทำเลยใครไม่ทำแต่ก่อนมันจะเป็นเหมือนกับว่าพื้นที่ที่ให้การบันทึกเหมือนบ้านเราที่เป็นโรงงานละครใช่ไหมใช่เป็นละครเวทีโอเปร่าร้องอะไรโอเปร่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นแม่บอกแล้วเรียนมาโถโอ้โหเรียนมาเออเด็กละครเวทีป่ะนี่อุ้ยทางเข้าหรอคุณจ๊าดอลังอยู่อันนี้เหมือนแบบว่าเมื่อกี้คือจุดขายตั๋วใช่แล้วก็เนี่ยโอ้โหชันมากนี่บัตรเท่าไหร่คะเนี่ยเทเซอร์แสดงตรงนี้บัตรตรงนี้คือ 6,800 นี่ยิ่งกว่าดอย Impact Arena นะคะชันมากนะคะคุณอย่าเต้นเลยนะคะคุณตกมาคอหักเลยนะคะเนี่ยเริ่มเลยเพื่อศิลปินบอกว่าให้ลุกขึ้นน้อเยเกโรจิกจีนเริ่มโอ้โหใครไปนั่งบนนั้นน่ะเดี๋ยวลองขึ้นบัตรดอยก่อนบัตรดอยบัตรดอยเฟรมเดี๋ยวพี่ยืนรออยู่นี้เฟรมขึ้นไปนู้นเดี๋ยวถ่ายรูปให้ไม่ไหวอ่ะ You can stay here same I do somebody's go thereAnd speak quiet, you can hear each other. เขาสร้างมาเป็นเหมือนกับว่านั่นนอนดินเนาะมันกล้องไงกล้องเสียงมันกลางวันล่าสุดข้างๆตรงนี้คือล้มจอยฟังด้วยจ้าภาษาสากลนะเนาะฟังออกเลยออกแนวเลิศตรงนี้ก็มีแบบว่าจะจัดงานจริงๆนะเหมือนเป็นแบบเทศกาลอะไรในปี2023แต่ว่าเขาบอกว่าทั้งหมดตรงนี้นะคะก็คือว่าจุได้ประมาณ 5,000 คนนะคะทุกคนไม่ว่าคุณจะยืนอยู่ตรงไหนนะคะจะได้ยินเสียงพูดเหมือนมันเป็นแบบว่ากล้องอะแบบโค้งๆโค้งๆกล้องเธอจะลองขึ้นบันดอยเธอจะลองขึ้นเนาะประมาณเวลเนี่ยถ่ายรูปพี่นะตายละเธอยิ่งใหญ่ไปปะเนี่ยถ่ายเก่งสูงแล้วอ่ะพอแล้วบัตร 5,000 พอว่ะสูงมากบัตร 5,000 อุ๊ยชันมากอ่ะแค่นี้ก็ชันแล้วอ่ะเธออย่าหลับตานะเออเก่งกิเดสกาอ่ะด้านในตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นเหมือนแบบชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็เครื่องแต่งกายของเขาฮะนี่นะคะก็เป็นฟิลนี้นะคะทุกคนพิพิธภัณฑ์ของเขาทอผ้าเออก็เป็นวิถีชีวิตเนี่ยนี่เขาทอนี่ไงผ้าผืนเสื่ออะไรอย่างนี้นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราเสร็จจากโรมันเทเตอร์แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราเนี่ยจะไปนี่กันค่ะไปตลาดนะคะทุกคนเหมือนฟิลแบบช้อปปิ้งแต่ถามว่ามีอะไรให้ช้อปไหมก็คือมีถั่วพิตาชิโอแล้วก็อินทผลัมนะคะที่ควรที่จะต้องซื้อครอบครัวเฟนก็กินอินทผลัมคือชอบกันมากนั่นแหละแต่เฟย์แบบไม่กินกินได้ก็คือพิตาชิโอนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าตลาดเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะนี่สำเพ็งป่ะพ่อเป็นตลาดท้องถิ่นของคนที่นี่อ๋อจะบอกว่าที่นี่มีแต่พนักงานผู้ชายเหรอคือลืมพูดอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามาที่จอแดนนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าแบบพนักงานคนเสิร์ฟอาหารใดๆเป็นผู้ชายหมดเลยคนแจกทิชชู่ในส้วมห้องน้ำผู้หญิงก็คือเป็นผู้ชายค่ะที่คนเสิร์ฟอาหารก็คือเห็นแต่ผู้ชายหมดเลยนะทุกคนพ่อระวัง
ไทยแลนด์ล่าสุดรถคันนี้สงสัยจ้าเป็นฟิลแอบสงสัยนะคะแต่ละคันกูหยุดก่อนละทุกคนกล้องมันหน้าทางเป็นที่สนใจเกินไปเป็นวอล์กเกอร์เกินไปหน่อยหยุดก่อนนะคะสองโลห้าทีนะโอเคไหมครับได้เลยได้เลยทุกคนตอนนี้นะคะขึ้นรถบัสมาแล้วก็คือเดี๋ยวเราอ่ะจะมุ่งหน้าไปที่โรงแรมเลยแล้วก็ไปทานข้าวเย็นก็คือทานที่โรงแรมนะคะคือจริงวันนี้มันแบบว่าเที่ยวในเมืองกรุบกริบกรุบกริบดูบรรยากาศอะไรเงี้ยซึ่งแต่ว่าสวยมากนะคะทุกคนเมื่อกี้หิวน้ำมากเดินตลาดเป็นตลาดที่หิวน้ำมากนะพี่นะนี่ในแค่ทางเข้ามาปุ๊บประตูแรกคือห้องน้ำจ้าในฟิลนี้นี่อย่างงี้โอ้โหดูของในมือฉันค่ะเป็นแบบอันนะอ่างอาบน้ำทุกคนดูความยิ่งใหญ่ก่อนนะคะนี่เลยจ้าตามมาเลยงงไปละมีโซฟายิ่งใหญ่อลังการมากเห็นว่ามีห้องนั่งแล้วก็เตียงค่ะห้องเป็นสัดเป็นส่วนคือปิดประตูแบบจริงจังเวอร์คือโรงแรมด้านนอกอะดูเหมือนกับว่าเล็กๆอะดูแบบเป็นซอกตึกเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยนี่ก็คือภาพรวมห้องค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวลงไปทานข้าวแล้วนะคะพรุ่งนี้พี่อเล็กเขาบอกว่ามันจะอลังการงานก่อสร้างมากกว่านี้อีกไปเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะเย้และนี่คือเสียงของเด็กวัดแหม่งแหม่งแหม่งลงเหลืองนะสวัสดีเช้าวันที่4นะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมกำลังจะเดินทางแล้วเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะไปเที่ยวเป็นเมืองวันพระจะไปเมืองที่ไกลที่สุดไกลที่สุดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขยับเข้ามาเที่ยวไกลไกลไกลเช้านี้อากาศแบบว่าเย็นๆนะตอนนี้14องศานะคะเดี๋ยวก็อุณหภูมิมันน่าจะขึ้นไปเรื่อยๆตั้งแต่แบบเหมือนเมื่อวานน่าจะร้อนนิดนึงค่ะวันนี้ลุคก็คือเป็นแบบสีขาวนะคะเป็นฟิลถักเปียงงงดิสปอร์ตเวอร์ก็คือต้องถ่ายป่ะมาถึงตรงนี้ไม่ได้สนใจป้อมเพิ่มมาสนใจแมวคือแมวมันน่ารักขนาดเลยเนาะตอนนี้นะคะก็คือแดดแรงมากแดดแรงมากแล้วก็มีลมเย็นๆหนูชอบเล่นกับคนเหรอหนูชอบเล่นกับคนเหรอคะเนี่ยปราสาทอัชนุนเนี่ยตั้งอยู่บนภูเขาที่ห้อมล้อมไปด้วยป่าสนแล้วก็ต้นมะกอกถูกสร้างโดยพวกนักรบชาวมุสลิมเพื่อใช้เป็นป้อมในการต่อสู้กับนักรบครูเสดแต่เอาเข้าจริงนะคะทุกคนแทบไม่ได้ใช้ในการทำสงครามเลยดังนั้นเนี่ยภายในปราสาทจึงค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เป็นอย่างมากคนที่อยู่ในป้อมสามารถยิงเข้าไปหาศัตรูได้แต่ศัตรูไม่สามารถยิงเข้ามาในป้อมได้เห็นไหมเพราะรูมันเล็กมากสวยอ่ะเป็นป้อมที่มีไฟเฟยเขาจัดทุกคนเหมือนในหนังเลยคือกระสุนนะคะกระสุนหินเธอจับสิเป็นไงเป็นหินไงก็เป็นหินเลยเขาจะใส่อะไรใส่น้ำมันใส่น้ำมันจุดไฟจุดไฟแล้วก็บีปุ้งมาเลยเนี่ยยิงโบ๊ะจับบุ้งแล้วก็เป็นลูกไฟลอยใช่แล้วก็ไปปุ้งไปทับคนนี่คือห้องของอุสราดินที่แบบว่าไว้บัญชาการลบทั้งกินนอนทำงานอยู่ในห้องนี้ห้องนี้นี่ห้องหินทำไมก่อนมันมีเฟอร์นิเจอร์เหรอดูเป็นหินอย่างเดียวเลยเนาะแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์เหรอแล้วนี่อาบน้ำเหรอนี่เป็นฟิลแบบไม่รู้ว่าเหมือนอะไรเลยที่นี่คือดอกป๊อปปี้อ่ะเยอะมากเคยเจอแต่สมัยอะไรนะที่ตอนเด็กอ่ะจะชอบมีมาขายที่โรงเรียนอ่ะแล้วเหน็บไปที่อกอ่ะอันนี้ของจริงปรากฏเขาบอกไม่ใช่ดอกป๊อปปี้นะคะอันนี้ดอกป๊อปเปอร์หนึ่งชั่วโมงลงไปนั่งแล้วเออแล้วอันนี้ครับอ๋อปล่อยห้างได้ลงก็ได้เออ
แต่ลมมันกระโชกมากเลยอะไปไปอีกไปอีกเลยตะกี้ทำไมต้องเข้ามาตอนนี้ล่ะเร็วเร็วจ้าตอนนี้กำลังรอแม่เข้าห้องน้ำอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่รถบัสกันแล้วเราจะไปอีกที่ที่หนึ่งเราจะบอกว่าที่เนี่ยแต่ละที่จะแบบว่าขยะเยอะมากนะคะทุกคนแต่ว่ายังไงถังขยะโคตรเยอะเลยว่าปะหาง่ายญี่ปุ่นเกาหลียากไงที่รู้ๆกันคือยากแต่ว่าประเทศเนี้ยหาขยะง่ายมากแต่เขาบอกว่าระบบจัดการขยะล้มเหลวนะคะเต็มไปหมดเลยตามข้างทางอ่ะเยอะตอนนี้ลงจากรถมาคือร้อนเลยอ่ะร้อนเลยร้อนเลยล่าสุดก็คือแจกไปเลยเมื่อกี้ตอนโตกินข้าวกินเยอะแล้วจ้าช่วยกินหน่อยแกะแกะถ้าไม่ให้กัดก็ต้องแกะกัดกัดหัวใจที่เธอให้ฉันมาแล้วไม่มือพี่ต้องเลอะวะกูจะให้กูกัดหรอกินด้วยกันบนรถไงอยู่กินด้วยกันบนรถไงไม่ได้ฉีกวะฉันฉีกพอแล้วโชว์ใหญ่เลยทุกคนตรงนี้นะคะมันเป็นตลาดใช่ไหมถ้ามองรอบๆข้างๆอย่างเงี้ยก็คือจะแบบเตรียมเอาผ้ามาโปกหัวเขาบอกว่าคำว่าฮัลโหลมันเซ็นคำว่าน่ากลัวมากคือสามารถที่จะว่าอยู่ดีเขาเอาผ้ามาพันโปกๆๆเก็บตาตอนแรกมองว่าเออสั้นๆปรากฏมองหันไปทีนึงยาวอุดเป็นพืชเลยตรงนั้นอะแล้วระหว่างทางก็คือแบบว่ากลางผ้าอย่างนี้เลยกลางแล้วเอาหัวเข้าไปมับถ้าเอาคุณเข้าหัวปุ๊บเป็นออกมาเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วทรงนี้แหละทรงนี้แหละ no no เราแล้วรอเป้าดีกว่ารอเป้าหอกอะไรวะใส่หมวกมาเรามีผ้าตรงนี้แล้วก่อนทุกคนใส่หมวกมามันถึงไม่ได้ไงไอแฮปผ้า already นะความเลิศอยู่นี้เปล่าของเขาอุปกรณ์กันแดดเว้ยตอนนี้นะคะทุกคนก็คือเราอะยังไม่ได้บอกเลยว่าเราอยู่ที่เมืองเจอราดนะคะทุกคนแล้วตอนนี้เนี่ยมาชมประตูเฮเดียนนี่แหละประตูเฮเดียนนี่เฮเดียนรีบถ่ายทอดออกมากูจำชื่อไม่ได้นั่งพี่ว่าแฟนต้องนั่งตรงเนี้ยนั่งตรงเนี้ยเตี้ยไปปะเนี่ยอ๋อเถิดเป็นตัวหลังอะตัวหลังอะไม่ได้หรอกจ้าแต่นี่มีขยะทุกจุดจริงๆนะใช่บอกแล้วมีขยะทุกจุดแล้วก็มีต้นไม้ทุกจุดเลยที่ขึ้นตามแบบว่าซอกหินเนี่ยทุกคนคือเป็นดอกไม้สีเหลืองๆเนี่ยสวยมากไม่ตอนแรกคือร้อนทุกคนเพราะมันไม่มีอะไรบังเลยนะคะเธอตรงนี้เป็นทุ่งโอ้โหเธอเดี๋ยวตรงนี้เห็นปะสวยมากเลยอ่ะทำไมเดี๋ยวเราจะเดินกันยาวๆเข้าไปด้านในเลยนะครับอันนี้เมื่อกี้ที่เราขับรถวนไปหลังภูเขานู่นระหว่างทางคือเป็นไงมีดอกไม้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเหมือนปลูกที่เชียงใหม่ปะงงส่วนเชียงใหม่อะไรวะอันนี้มันเหมือนขึ้นเองแบบไม่ได้ปลูกอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปนะคะทุกคนตรงนั้นมันจะเป็นแบบว่าวิหารอาร์ทิมิสเป็นสาวๆนะคุณจาร์ดตรงนั้นก็กรุบนะระยะทางเป็นไงเฮ้ยแต่ว่าถ้าแดดอ่ะไม่โดนเต็มๆมันก็เย็นๆแต่ถ้าแดดเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีแดดแดดมันมาปุ๊บก็คือร้อนนะคะทุกคนปิดให้หมดเพราะมันแสบตาพอใส่ปุ๊บมันเหมือนช่วยนะแต่พอเปิดปุ๊บมันหยีตาหยีไงเลยอ
แดดแรงมากNo, nobody. เขาว่า no ไอ้เฟม nobody but you บ้าหัวอ้วนเฮ้ยทำไมเธอได้วะคือไงตอนนี้กำลังเดินขึ้นไปนะคะคือล่าสุดทัวร์เขาเดินไปไหนกันแล้วเอ่ยพ่ออยู่นู่นแต่ว่าร้อนมากแล้วก็สวยมากนะคะทุกคนคือตอนแรกก็เคยเห็นรีวิวมาเยอะแล้วเคยเห็นคลิปคนมาแต่ก็ดูรู้สึกว่าไม่มันน่ามาตรงไหนวะเข้าใจปะมันน่ามาตรงไหนแต่พอมาเองอะทุกคนโอ้โหเห็นสาวๆแบบเนี้ยนะสวยมากแล้วก็ดูดีแล้วก็ดอกไม้ความดอกไม้ใบหญ้าที่ขึ้นตามข้างทางที่แบบไม่ได้ตั้งใจปลูกแต่มันขึ้นมันสวยมากไอ้จานสวยมากนี่ทุกคนน่ารักมากนครเจอราดหรือเมืองพันเสาอดีต1ใน10หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมันเมืองนี้นะคะเคยเจอแผ่นดินไหวอยู่หลายครั้งจนกระทั่งครั้งที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยได้ถล่มและทำลายเมืองไปจนกลายเป็นเมืองที่ถูกลืมและถูกทิ้งร้างไปเป็น 1,000 ปีจนมีคนนะคะได้มาขุดพบรัฐบาลเนี่ยจึงได้กลับมาฟื้นฟูและบูรณะนครโรมันแห่งนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในตะวันออกกลางเลยก็ว่าได้คือที่เขาจะให้เดินไปอ่ะเสานู้นตรงนู้นน่ะเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยตรงนั้นน่ะที่เขาจะให้เดินไปที่ถิ่งตรงนั้นน่ะแล้วอยู่ตรงนี้จ้าเป็นฟีว่าเฮ้ยอีกไกลเลยไม่ใช่ไกลธรรมดานะไกลโพ้นไกลโพ้นไกลแบบไกลกลับมาเอ๊ะยังไงวะเหงื่อแตกหิวน้ำแน่นอนตรงนี้ค่ะสามารถที่จะเป็นแพยอนเพลงไอได้นี่ตามไม่ทันอ่ะหมดแรงอ่ะเหนื่อยเหมือนกันต้องไปมั้ยเราต้องไปหรือเปล่าหิวน้ำนะไปดีปะวะออกแล้วสงสัยทุกคนสงสัยเหมือนกันว่าต้องไปหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือเห็นอย่างนี้นะเหมือนจะร้อนนะร้อนไม่ใช่มันยังมีลมเย็นๆอยู่สวยจังอุ้ยย่าเป็นลมอุ้ยสวยมากอ่ะอ้วนอ้วนเหมือนอยู่ในดงอะไรเลยอ่ะจริงปะหมดแรงอันนั้นโรมันเทียเตอร์นี่นะอันนี้โรมันเทียเตอร์เขาบอกจุคนได้เท่าไหร่นะพันคนดูเหมือนน้อยกว่านั้นเลยเนาะไม่น่าถึงพันเลยหุยน่ารักอ่ะพี่อเล็กค่ะอยู่ตรงนู้นได้ยินเสียงโรมันเทียเตอร์มันกล้องไงได้แปะจะเดินไปตรงนู้นไปก็หายไปอ้าวยังอยู่ยังอยู่เลยไม่เป็นไรนำไปก่อนนำไปก่อนไม่ต้องไปไหนหรอกสรุปมาทุ่งหญ้าเมื่อกี้เหมือนบอกว่าจะไม่มาไปๆมาอยู่ด้านหลังละแป๊บเดียวคือฉันจะเดินเข้าไปแล้วจ้ะเฮ้ยเมื่อกี้บอกอะไรโอ้ไกลมากสรุปเดินมาได้ยังไงอ่ะถึงละอยู่ดีก็ถึงเลยช่วยด้วยกลับยังไงเนี่ยไอ้จ้ามันกลับทางเดิมแน่เลยถ่ายก่อนรีบๆถ่ายก่อนรูปอ่ะอืมคือเขาบอกว่าตรงนี้มาขอพรได้นะคะขอพรแล้วก็แบบว่าจะสมหวังเป็นจริงตามใจเราปรารถนานะคะเพราะเคยมีคนไปขอพรแล้วก็เฮ้ยได้เริ่มเลยนี่เหรอไปขอพรเดี๋ยวรอต่อเฟรมยืนต่อไปเข้าไปเลยก็ได้นี่มึงช่วยดึงหนูจับเฉยๆเนี่ยเพื่อนั่งตอนนี้นะคะเรามาที่ห้างนะคะทุกคนซิตี้มอลล์ซิตี้มอลล์เข้าห้างล่าสุดมาห้างเดี๋ยวดูว่าห้างจะเป็นไงเอาเอ็กซเรย์วะเอาเอ็กซเรย์ของวะอ
็คือเดินมาก็เป็นฟิลฟิลเหมือนอะไรเพราะรถตัดบิ๊กซีได้อยู่รถตัดบิ๊กซีนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรเลยอ่ะไม่รู้ด้วยว่าของที่ประเทศนี้มันเด่นๆนะที่แบบว่าน่าซื้อขนมมากอินทผลัมกับถั่วจบแล้วก็น้ำมันมะกอกเขาบอกว่าคุกกี้งาที่รอบนี้คือถือว่าเป็นสิ่งน่าซื้อหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วมีคุกกี้อินทผลัมเห็นไหมที่นี่เด่นอินทผลัมอินทผใจเริ่มเลยมีอีกก็คือเป็นเวอร์ชั่นงากับถั่วพิตาชิโอนะคะทุกคนก็ดูน่าสนใจดีนะคะเหมือนมาเหมาเหมือนนักท่องเที่ยวมาเหมางงงนี่นะคะไม่รู้เลยว่าอะไรน่ากินจะมองหน้าตาชีโต้ไงมันชอบแปลกๆป่ะชีโต้อ่ะมึงกินหมดเหรอวะแล้วไม่หมดเหรอแบกกลับได้เหรอได้ตอนนี้นะคะทุกคนเรามาสั่งพิงเบอร์รี่คือหิวมากคือจริงๆอ่ะที่ร้านเขาไม่ให้กินตอนนี้เพราะว่าเป็นช่วงเรียกว่าอะไรนะพี่รอมฎอนที่เขาแบบว่าซื้อสินอดเขาจะเหมือนกับว่าถ้าเปิดกินก็คือทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนร้านก็เลยบอกว่าให้กินด้านนอกนะคะเราก็สั่งยังไงเราจะสั่งสามถ้วยอาจารย์หน้าตาอะไรวะน่ะคืออะไรอ่ะไม่รู้ด้วยนี่สนามบินนะคะทุกคนรู้แหละสูงเลยใช่เกือบทุกใบเป็นฟิลแบบว่าตื่นเต้นระทึกใจอ่ะใช่อันนี้เลยป่ะสแกนอ่ะตรงนี้แหละสแกนที่เขาจะลื้อนะทุกคนขนลุกละขนลุกลุ้นชี้ชะตานะคะว่าเขาจะลื้อของใครเขาจะตรวจดูอะไรน่ากลัวมากเราขอหยุดคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนเมื่อกี้คือผ่านเอ็กซเรย์มาแล้วนะคะสรุปก็คือแบบว่าผ่านมาได้เลยส่วนพ่อนะหน้ากระเป๋ากล้องอ่ะก็คือโดนตรวจนะคะทุกคนมันจะเป็นฟีลว่าเขาจะตรวจกล้องเพราะว่ามันก็แบบเผื่อมีสารเสพติดมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เปิดดูลงดูเลนแต่ว่ากระเป๋าเดินทางอ่ะส่วนใหญ่ในทัวร์ไม่มีอ่ะไม่มีเลยจากที่เห็นไม่คือไม่มีใครโดนเปิดนะคะทุกคนตอนนี้รอเช็คอินนะคะทุกคนก็ไปค่ะโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับทริปจอแดนนะคะเราก็จบกันเท่านี้นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนนะคะก็จะได้เห็นความสวยงามของประเทศจอแดนนะคือเฟรมอ่ะตอนแรกไม่เคยมาประเทศนี้เลยใช่ปะเรารู้สึกว่าแบบว่าเออมันมีอะไรวะมันดูแบบไม่น่าสนใจไม่ใช่เป็นประเทศที่ลิสต์อยู่ในหัวว่าอยากจะไปอ่ะคือไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศนี้เลยนะคะทุกคนแต่พอมาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันสวยมากเลยอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะคะเป็นประเทศที่แบบว่าธรรมชาติต้นไม้แล้วก็เมืองอะไรเงี้ยดูสวยงามมากๆนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะลืมกด Subscribe ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย